ปัจจุบันนี้ราคาน้ำมันที่กลายเป็นขาลงนะคะแล้วก็ร่วงต่ำที่สุดในรอบกว่า12ปีนี่กลายเป็นประเด็นที่พูดถึงไปกันทั่วโลกเพราะว่านอกเหนือจากจะทำให้ตลาดทุนทั่วโลกขาดความเชื่อมั่นกันแล้วกระทบไปถึงราคาสินค้าเกษตรด้วยเรื่องของพลวัตราคาน้ำมันค่ะที่มีการเปลี่ยนแปลงต่ำลงไปขนาดนี้เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นในชีวิตคนเราเท่าไหร่นักนะคะดังนั้นลองไปดูกันต่อค่ะว่าผลกระทบของวันนั้นจะเกี่ยวเนื่องไปถึงด้านใดบ้างราคาน้ำมันดิบดิ่งสู่ระดับโลกกว่า28ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหรือต่ำสุดในรอบเกือบ13ปีฉับพลันทันทีที่อิหร่านประกาศพร้อมส่งออกน้ำมันเพิ่มอีก1ล้านบาร์เรลต่อวันภายในสิ้นปีนี้หลังจากทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA ได้ประกาศว่ารัฐบาลอิหร่านได้ปฏิบัติตามพันธสัญญาที่ให้ไว้เกี่ยวกับโครงการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ภายในประเทศโดยลดขนาดลงสู่ระดับที่เชื่อว่าไม่เป็นการพัฒนาเพื่อใช้เป็นอาวุธสงครามและส่งผลให้มีการประกาศยกเลิกการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านเมื่อช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาคือในระยะสั้นเนี่ยเราเชื่อว่าการที่ราคาน้ำมันเนี่ยปรับลดลงเนี่ยในเชิงของการลงทุนนะครับมันทำให้ธนาคารกลางในหลายประเทศเนี่ยสามารถที่จะคงนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยต่อเนื่องได้ยาวนานกว่าเดิมนะฮะถามว่าทำไมก็ต้องบอกก่อนว่าการที่ราคาน้ำมันมีแนวโน้มปรับลงเนี่ยมันทำให้แรงกดดันของอัตราเงินเฟ้อเนี่ยที่จะปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยมีความเป็นไปได้น้อยมากเราก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเงินเฟ้อปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยแล้วมีแนวโน้มว่าจะปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยสิ่งที่ธนาคารกลางในหลายประเทศทำคืออะไรครับก็คือต้องเตรียมขึ้นดอกเบี้ยใช่ไหมฮะแต่เนื่องจากว่าราคาน้ำมันที่ปรับลงเนี่ยมันก็ทำให้แรงกดดันเนี่ยของธนาคารกลางในหลายประเทศเนี่ยที่จะต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็ลดน้อยลงนักวิเคราะห์เชื่อว่าราคาน้ำมันอาจจะดิ่งลงได้อีกเมื่อมีปัจจัยซ้ำเติมโดยเฉพาะตัวเลขเศรษฐกิจของจีนแต่ในขณะเดียวกันปัจจัยราคาที่ลดลงมากก็จะทำให้ประเทศผู้ส่งออกน้ำมันนอกกลุ่มโอเปกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาลดการส่งออกลงและสร้างภาวะปรับสมดุลในตลาดอิหร่านซึ่งเป็นสมาชิกองค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือโอเปกได้ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าจะเพิ่มปริมาณการผลิตอีก 500,000 บาร์เรลต่อวันในเบื้องต้นท่าทีดังกล่าวส่งผลต่อตลาดน้ำมันที่ประสบกับภาวะโอเวอร์ซัพพลายอยู่แล้วโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์หล่นลงสู่ระดับต่ำกว่า27ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี2546เป็นต้นมาหรือต่ำที่สุดในรอบ13ปีครั้งนี้ที่เกิดขึ้นจากนี้ไปเนี่ยอัตราเงินเฟ้อเองนะครับไม่อยู่ในฐานะที่จะมีโอกาสเร่งตัวเพิ่มขึ้นได้มากเพราะแนวโน้มราคาน้ำมันที่ปรับลงสำหรับเราเนี่ยเราก็มองว่าเมื่อธนาคารกลางในหลายประเทศนะครับเห็นว่าตาเงินเฟ้อแต่เดิมเนี่ยคาดว่าน่าจะมาอย่างเร็วและแรงเนี่ยกลายเป็นว่าอาจจะมาบ้างก็จริงนะครับอัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นแต่อาจจะเพิ่มขึ้นไม่มากเมื่อตาเงินเฟ้ออาจจะเพิ่มขึ้นแต่เพิ่มขึ้นไม่มากเนี่ยก็เท่ากับว่าธนาคารกลางในหลายประเทศเนี่ยยังคงสามารถที่จะคงนโยบายการเงินเนี่ยเพื่อสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ต่อไปซึ่งอันนี้เองก็เป็นผลดีต่อการลงทุนของเราโดยเฉพาะกลยุทธ์การลงทุนของเราเนี่ยซึ่งเลือกลงทุนเนี่ยในหุ้นบางประเทศที่มีนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ชัดเจนและก็ยาวนานกว่าสหรัฐอเมริกาครับจากรายงานการศึกษาของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF พบว่าผลของราคาน้ำมันดิบที่ลดลงจะส่งผลทำให้เศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะภาพรวมขยายตัวได้เพิ่มขึ้นกว่า 0.5% ในระหว่างปี2558ถึง2559ซึ่งเศรษฐกิจของประเทศที่ได้รับผลประโยชน์โดยตรงคือกลุ่มประเทศผู้นำเข้าน้ำมันสุทธิแต่อย่างไรก็ตามผลการประเมินตามวิธีดังกล่าวอยู่ภายใต้สมมติฐานการขายส่งผ่านราคาน้ำมันตลาดโลกไปยังราคาขายปลีกของแต่ละประเทศเป็นไปอย่างสมบูรณ์ซึ่งในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วไม่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากรัฐบาลแต่ละประเทศต่างก็มีการแทรกแซงราคากล่าวคือในยามที่ราคาน้ำมันดิบโลกสูงก็จะทำการอุดหนุนด้วยการลดภาษีหรือนำเงินกองทุนน้ำมันมาชดเชยเพื่อพยุงราคาขายปลีกในประเทศไม่ให้สูงมากเกินไปจนประชาชนปรับตัวไม่ทันในทางตรงกันข้ามยามที่ราคาน้ำมันดิบโลกลดลงรัฐบาลก็จะเก็บภาษีมากขึ้นหรือเพิ่มการเก็บเงินกองทุนน้ำมันเพื่อมาชดเชยจำนวนเงินที่สูญเสียไปจากการอุดหนุนในช่วงที่ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้ด้วยกลไกแทรกแซงราคานี้เองทำให้การส่งผ่านราคาของน้ำมันดิบโลกไปยังราคาขายปลีกในประเทศไม่สมบูรณ์ตรงตามสมมติฐานของการประเมินของ IMF ด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้ราคาน้ำมันดิบโลกที่ลดลงไม่สามารถผลักดันเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้เต็มประสิทธิภาพ
ผลเชิงลบที่เราเห็นก็คือว่าการที่ราคาน้ำมันปรับลงแน่นอนเนี่ยบริษัทนะครับบริษัทเนี่ยที่เน้นการส่งออกพลังงานหรือเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลังงานเนี่ยก็จะต้องได้รับผลกระทบอันนี้คือชัดเจนภาพถัดมาก็คือว่าประเทศเนี่ยที่ส่งออกนะครับสินค้าที่เป็นโภคภัณฑ์โดยเฉพาะน้ำมันเนี่ยอย่างมากๆอย่างเช่นในประเทศในตะวันออกกลางเองหรือในกรณีของเวเนซุเอลาหรือของรัสเซียเองเนี่ยก็ต้องได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันผลกระทบที่ว่านี้มาในรูปแบบของรายได้จากการส่งออกอาจจะปรับลดลงในขณะเดียวกันสิ่งที่เห็นคือว่าหลายประเทศในตะวันออกกลางเนี่ยมีการที่จะดูแลประชาชนมากเพราะแต่เดิมสมัยก่อนเนี่ยราคาน้ำมันแพงถูกไหมครับเขาก็ได้ส่วนเกินจากรายได้ส่งออกพวกนี้เนี่ยไปสนับสนุนนโยบายของการดูแลประชาชนในประเทศแต่ในเมื่อจากนี้ไปนะฮะจากนี้ไปเนี่ยราคาน้ำมันปรับลงเนี่ยทำให้รายได้ของประเทศเหล่านี้ปรับลดลงมาเมื่อรายได้ของประเทศเหล่านี้ปรับลดลงมาเนี่ยมันก็ทำให้งบประมาณภาครัฐของเขาเนี่ยอาจจะมีปัญหาอาจจะไม่สมดุลกลับมามองที่ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศผู้นำเข้าน้ำมันสุทธิแน่นอนว่าเราเป็นหนึ่งประเทศที่ได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันดิบโลกที่ลดลงอยู่ในฐานะผู้นำเข้าน้ำมันและผลประโยชน์นี้จะตกไปยังกลุ่มผู้ประกอบการทำให้ต้นทุนค่าขนส่งถูกลงเช่นเดียวกันผู้บริโภคก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งด้านการเดินทางทำให้เหลือเงินไปจับจ่ายใช้สอยด้านอื่นๆซื้อสินค้าอื่นๆซึ่งจะส่งผลให้การบริโภคไม่ตกลงมากนักแม้จะอยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจโดยภาพรวมในปัจจุบันไม่ดีนักก็ตามแต่ทว่าผลประโยชน์เชิงบวกยังไม่เต็มประสิทธิภาพเนื่องจากการส่งผ่านราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกมายังราคาขายปลีกในประเทศไทยนั้นอยู่ในระดับเพียง 50-60% ซึ่งต่ำกว่ากลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วที่มีการส่งผ่านราคากันในระดับที่สูงภาพตรงนี้เองเนี่ยในเชิงของตลาดทุนเนี่ยเราเห็นอะไรบ้างเราเห็นว่าอย่างแรกคือว่าราคาน้ำมันลงโอกาสที่เงินเฟ้อจะเร่งตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยน้อยธนาคารกลางในหลายประเทศเนี่ยมีนโยบายโอกาสที่จะคงนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจได้ยาวนานกว่าเดิมอันนี้เป็นผลบวกต่อการลงทุนตามกลยุทธ์ของเราผลลบที่เรามองอาจจะมีบางประเทศเนี่ยซึ่งโครงสร้างการส่งออกของเขาเนี่ยครับพึ่งการส่งออกน้ำมันมากประเทศเหล่านี้เนี่ยจะต้องเผชิญปัญหาแต่เราก็อยู่ในกระบวนการที่คอยจับตาดูประเทศเหล่านั้นอย่างใกล้ชิดครับอย่างไรก็ตามโดยระดับราคาขายปลีกน้ำมันที่ลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้กระทรวงพลังงานมีความกังวลถึงยอดการใช้น้ำมันของไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างมากเพราะอาจจะเป็นปัญหาระยะยาวที่ไทยนั้นต้องเสี่ยงกับการนำเข้าน้ำมันเพิ่มขึ้นหากยังมียอดการใช้น้ำมันในประเทศเพิ่มอย่างต่อเนื่องก็อาจจะเกิดความเสี่ยงที่ทำให้ประเทศไทยต้องเสียเงินนำเข้าน้ำมันเพิ่มมากขึ้นในอนาคตช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยเราเห็นความผันผวนครึ่งแรกของปี2519หรือครึ่งแรกของปี2006เนี่ยเราเห็นความผันผวนของราคาน้ำมันเนี่ยอยู่ในระดับที่สูงแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราเห็นความผันผวนของราคาน้ำมันเนี่ยจะค่อยๆลดลงแล้วก็ผ่านจุดต่ำสุดเนี่ยในราวไตรมาส3ไตรมาส4แล้วราคาน้ำมันในปลายปีหน้าในไตรมาส4เนี่ยจะค่อยดีขึ้นซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศเกิดใหม่หรือ Emerging Market เนี่ยจะค่อยๆกลับมามีเสถียรภาพครับและนั่นก็สามารถทำให้เราได้พอจะทราบนะคะถึงความหมายของประเด็นที่มาของราคาน้ำมันที่ร่วงต่ำกันแบบนี้แน่นอนที่สุดค่ะว่าถ้าหากว่าพี่น้องเกษตรกรมีแต่ราคาสินค้าเกษตรหรือโภคภัณฑ์ที่ต่ำลงไปอันเนื่องมาจากราคาน้ำมันแล้วเศรษฐกิจอาจจะไปได้ยากนะคะแต่อย่างไรก็ตามช่วงเวลาประมาณนี้คงเป็นอะไรที่ต้องระมัดระวังการลงทุนไปค่อนข้างจะมากทีเดียวเพราะว่าราคาน้ำมันอาจจะไม่ได้ต่ำแค่นี้ค่ะต่อกรณีของอิหร่านที่อาจจะกลับมาผลิตกันได้อีกครั้งนึงหลังจากเขายกเลิกจากมาตรการคว่ำบาตรนั่นเองค่ะThank you.